สวัสดีครับผมปันคิวเวอร์ครับวันนี้จะมาสอนเล่นเรียงตัวเลขกันซึ่งว่าเรียงตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะเวลาเราเก็บเลข4เวลาเก็บเลข8แล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันยากซึ่งนี้ผมจะมาบอกเทคนิคต่างๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมรู้ว่าเก็บเลข1 2 3มาได้แล้วแต่ว่า4ยังไม่เข้าที่5 6 7ได้แล้วแต่8ยังไม่เข้าที่แล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับก็วันนี้ผมก็ย้ายโต๊ะมาแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยก็จะใช้ถ่ายใน EP ต่อไปนะครับเวลาผมนั่งก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนที่จะสอนนะครับพื้นหลังของผมคลิปที่แล้วเนี่ยพื้นหลังผมขาวแล้วตอนนี้ผมย้ายมาตรงนี้นี่มีอะไรพวกนี้ก็เต็มไปหมดนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นพวกรูบิกนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูเนาะว่าข้างหลังเนี่ยผมมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยมาสอนเรื่องของเรากันเลยดีกว่าหลักนะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับก็สับนะครับพอสับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเล่นนะคะผมรู้ว่าคุณใส่เลข2เข้าไปได้เลข2เข้าไปได้ใส่เลข3ก็เข้าไปได้เดี๋ยวทำแต่ว่าทีนี้เนี่ยเลข4ปัญหาอยู่ที่เลข4สำหรับใครบางคนนะคือมันใส่เลข4ไม่ลงคือใส่กดมันไปก็ไม่ลงคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดโดยวิธีเนี่ยง่ายมากแค่เราทำพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันว่างครับทำให้ว่างนะพอว่างแล้วเอา1ลงมาเอา2กับ3มาด้านซ้ายนี่แล้วก็เอา4ขึ้นไปยึบแค่นี้ก็ได้แล้วทำเช่นเดียวกันกับแถวที่2ครับผมใครเนี่ยใช้วิธีนี้เก็บ2กับ3ก็ได้นะหรือว่า6กับ7อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเลขสุดท้ายมันมีปัญหาจริงก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ถ้าเกิดใครเก็บเข้าไปได้เลยก็เก็บเข้าไปนะคะ8เข้าไม่ได้ก็ทำช่องตรงนี้ให้ว่างก่อนเอา5ลงมา6 7มาทางซ้ายแล้วก็8ขึ้นขึ้นมาก็ทีนี้9 10 11 12เก็บยากแล้วเอา9ขึ้นมาก่อนอันต่อแรกเลยนะเราต้องเอา12มาด้านขวาเพราะว่าไม่งั้นพอเราเก็บ9 10 11เสร็จแล้ว12มันมาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราจะเก็บไม่ได้ก็เอา12ไว้ด้านขวาก่อนเลยเอา9ขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าจะเก็บเนี่ยอย่าให้แบบก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นรูบิกเรียงตัวเลขเล่นทุกอย่างจะแบบพอทำอันนี้ไว้แล้วจะไม่พยายามทำให้นั้นมันเสียออกไปเนาะแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเสียได้ครับคือเอา12ลงนะครับแล้วก็คือถ้า10อยู่ตรงนี้ก็เลื่อนมาได้เลยถ้าแต่ถ้า10มันอยู่ตรงนี้เอา12ลงแล้วก็เอา10มาย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใคร10อยู่ตรงนี้ก็เอา12ลงแล้วก็บนหุ่นยนต์นี้จนกว่า10มันจะขึ้นมาเนาะเข้าใจกันไหมเนี่ย50อยู่ตรงนี้เอานี้ละตรงนี้ก่อนแล้วก็ชึบชึบจากนั้นเนี่ย11ก็จะเข้ามาได้เองครับอ้าวแล้ว12หายไปไหนเดี๋ยว12มีวิธีนะครับแต่ว่า11ถ้าใครไม่เข้าก็ใช้วิธีที่คุณลองคิดเอาเองดูว่ามันเป็นยังไงได้นะครับว่าผมก็ไม่รู้จะเป็นกรณีไหนเนาะผมก็เพิ่งเล่นเป็นเอา9 41เนี่ยลงมาเหมือนเมื่อกี้ก่อนครับแล้ว12ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอากับ9 41 12ก็จะเต็มแล้วก็จะมีแบบ13 14 15เนี่ยมันตรงกันแล้วกับ13 14 15ไม่ตรงกันของผมเนี่ยมันตรงแล้วแต่เดี๋ยวผมจะทำให้มันไม่ตรงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันยังไม่ตรงผมจะสอนด้วยคนที่ยังไม่ตรงเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับแบบไหนก็ตามแบบที่ไม่ตรงเอามาด้านขวาก่อนครับเอา9ลงเอา10มาซ้ายครับแล้วก็เอาเลขตรงนี้เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็เอา2เลขด้านขวาเนี่ยเอามาทางนี้ปึ๊บเอา12ลงตรงนี้เอา12ตรงเนี้ยลงมาแล้วก็11ขวาแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ทำตรงนี้ให้มันเอาก่อนทำไปก่อน
จนกว่าจะได้แบบนี้นะครับ13 14 15 13 14 15ทำไมนะ13 14 15อย่างนี้นะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็เอา10มาทางขวา9ขึ้น13 14 14มาตรงนี้15ลงแล้วก็เก็บได้ก็เรียงตัวเลขก็เล่นไม่ยากนะครับก็มีแค่นี้แหละก็แค่นี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยก็จบคลิปแล้วก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครเนี่ยมีวิธีไหนหรือว่าอยากให้ผมสอนอะไรหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบาย